บ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์น้อยใหญ่ตั้งแต่มดผีเสื้อนกแก้งสมเสร็จหรือแม้กระทั่งช้างสงสัยใช่ไหมว่าพวกเราอยู่รวมกันยังไงก็อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกันยังไงล่ะมีทั้งผู้ล่าแล้วก็ผู้ถูกล่าแต่พวกเขาล่ากันอย่างพอดีนะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทำให้ป่าอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ตาโตจะชวนเพื่อนๆไปดูตัวอย่างการพึ่งพาอาศัยของพวกเขาเหล่านั้นกันลำธารที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้เปรียบเสมือนทางระบายน้ำของบรรดาต้นไม้หลายต้นในป่าเมื่อฝนตกลงมาน้ำที่เหลือจากการซึมซับก็จะกลายเป็นลำธารไหลลงไปยังชุมชนให้คนในชุมชนได้ใช้กันต่อไปส่วนต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้สงสัยใช่ไหมว่าทำไมมันถึงมีรากที่แผ่ออกมาด้านข้างรอบคนต้นเนี่ยเห็นมาต้นไม้บางต้นใจดีให้เพื่อนมาอาศัยอยู่ด้วยแบ่งน้ำแบ่งอาหารให้กินไม่ทำร้ายกันเนี่ยแหละพึ่งพิงห้องยาประจำป่าสัตว์ตัวไหนอ่อนล้ามันเจอกันที่นี่เติมพลังกันหน่อยมีแร่ธาตุและอาหารเสริมเพียบนักแทะตัวจิ๋วเราเรียกว่าปลวกต้นไม้ใหญ่เบ้อเริ่มเทิมปลวกก็สามารถกัดแทะให้กลายเป็นดินได้อย่างน่าเหลือเชื่อแล้วยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกหลายอย่างในป่าใหญ่ไปดูกันเลย